รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEFF on TV คิมโต้เป็นคู่จิ้นลวงโลกตอกกลับชัดเจนขนาดนี้ลวงโลกตรงไหนตั้มปัดทุ่มเงินล้านโมหน้าใหม่รับฉีดโบท็อกซ์แต่ไม่พึ่งมีดหมอตุ๊กเห็นใจบวยโดนชาวเน็ตจวกยับไม่เห็นด้วยขอเวลาเจอลูกเพิ่ม10คำถามอยากรู้กับพระเอกซุปตาดาวรุ่งพุทธพุทธิชัยอยากสูงรออะไรมิลลาคลาสผลิตภัณฑ์เพื่อคนอยากสูงอยากสูงโทร024085005สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาอยู่กับเรา3คนนะครับผมอ๋องเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับดาดาวรินดาดำรงผลค่ะญี่ปุ่นณภัทรบรรจงจิตไพศาลค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะกับ EFM on TV ค่ะเราเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปทาง GMM 25ค่ะใช่แล้วนะครับก่อนไปอัปเดตข่าวบันเทิงกันมีภาพยนตร์มาแนะนำกันด้วยนะครับกับเรื่องแผนนั่นเองครับใช่ค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวเริ่มต้นด้วยความเป็นมาของปีเตอร์แพนค่ะเด็กชายกำพร้าที่ถูกโชคชะตานำพาเขาเข้าสู่การผจญภัยในโลกแห่งเวทมนต์ที่ชื่อว่า Neverland หลังจากการถูกลักพาตัวมาโดยกลุ่มโจรสลัดคราวดำกับเรือบินที่สามารถลอยได้บนท้องฟ้านะคะและทำให้เขาเนี่ยได้พบเจอเหล่าผู้คนที่หลากหลายในโลกที่แตกต่างออกไปจนภายหลังค่ะเขาได้กลายเป็นฮีโร่ผู้ช่วยเหลือชาว Neverland ให้รอดพ้นจากการรุกรานของโจรสลัดชั่วร้ายนี้ค่ะต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้นะคะใครพลาดเสียดายแย่เลยค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะทาง GMM 25ใจดีมีบัตรมาให้ดูกันแบบฟรีๆเลยนะคะกับกิจกรรม GMM 25 Fun Free Movie Time ค่ะใครอยากได้บัตรของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับสามารถเข้าไปดูกติกาการแจกบัตรแล้วก็ร่วมสนุกได้เลยในแฟนเพจ GMM Channel Fan Page ครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง5ตุลาคมครับค่ะแล้วก็ยังมีอีก1ช่องทางในการแจกบัตรภาพยนตร์นะคะนั่นคือรายการ EFM On TV ของเรานั่นเองเราจะแจกกันนะคะจำนวน20รางวัลรางวัลละ2ใบค่ะกติกานะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยส่ง SMS เข้ามาพูดคุยอะไรกับเราก็ได้ในรายการแล้วก็วงเล็บท้ายข้อความค่ะว่าดูหนังนะคะเราจะประกาศผลกันในวันที่5ตุลาคมนี้ทาง Facebook EFM on TV ของเรานะคะแล้วก็น้องที่ได้บัตรเนี่ยทางทีมงานก็จะติดต่อกลับไปค่ะแล้วก็ไปชมภาพยนตร์พร้อมกันในวันอังคารที่7ตุลาคมนี้รอบเวลา 20:00 นตรงที่โรงภาพยนตร์เอสพลานาดซิติเพล็กซ์รัชดาค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดข่าวสารภาพยนตร์เข้าใหม่หรือว่าโปรแกรมต่างๆนะคะตรงนี้เลยค่ะกับ Major Cineplex ค่ะเค้ามีแอปพลิเคชันให้คุณได้ดาวน์โหลดกันแล้วนะคะกับ Major Movie Plus นั่นเองค่ะแอปเดียวครบทุกเรื่องหนังในมือคุณเลยนะคะชมตัวอย่างจองรอบหรือว่าซื้อตั๋วหนังง่ายๆค่ะโหลดฟรีได้แล้วค่ะที่ App Store แล้วก็ Play Store ค่ะใช่แล้วนะครับกิจกรรมดีแบบนี้ GMM 25 Fun Free Movie Time ขอบคุณด้วยนะครับโรงภาพยนตร์ Esplanade Cineplex รับรองว่ามีหนังดีหนังดังมาให้ดูกันทุกเดือนเลยครับใช่ค่ะเอาล่ะค่ะเบรกแรกของเรานะคะมีข่าวบันเทิงอะไรมาอัปเดตกันบ้างไปติดตามช่วงนี้เลยกับ E-Combo ค่ะCombo เอาละครับข่าวแรกของเรานะครับมาที่ข่าวของซูเปอร์มัมสุดแกร่งคนนี้นะครับอย่างคุณตุ๊กชนกวนันท์นั่นเองหลังจากที่ตัดสินใจยุติชีวิตครอบครัวนะครับกับอดีตสามีอย่างคุณบวยเชษฐวุฒิไปได้หลายปีเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือว่าฝ่ายชายเองอย่างคุณบวยเนี่ยกำลังแอบศึกษาดูใจกับสาวคนใหม่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณตุ๊กจะยอมเปิดใจให้หนุ่มคนไหนมาช่วยดูแลหัวใจรวมไปถึงลูกๆบ้างแล้วหรือยังรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นดราม่าล่าสุดของฝั่งอดีตสามีนะครับที่โดนชาวเน็ตรุมโจมตีเนื่องจากไปให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งทำนองที่บอกว่าอยากเจอลูกให้บ่อยกว่านี้งานนี้เนี่ยจะอนุมัติเลยไหมเดี๋ยวต้องให้คุณตุ๊กเนี่ยมาตอบกันครับมาต่อด้วยข่าวของนักแสดงสาวสวยผิวเข้มจากวิกน้อยสีนะคะอย่างปลางกันนรันนะคะล่าสุดค่ะก็มีกระแสข่าวหลุดออกมาค่ะว่าเธอกำลังโบกมือลาบายบายไทยแลนด์เตรียมบินลัดฟ้าไปเป็นนางเอกเกาหลีเล่นซีรีส์ประกบพระเอกสุดฮอตแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะคะมีคนแอบกระซิบมาค่ะว่าปลางถึงขั้นลงทุนปรับลุคนะคะเพิ่มดีกรีความเซ็กซี่เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยอันนี้จริงไหมเดี๋ยวต้องให้ปลางกันนรันมาอัปเดตกันค่ะมาต่อกันที่ข่าวของหนุ่มมาดกวนจากตระกูลคว้าดาวนะคะอย่างหนุ่มตั้มว
ราวุธค่ะพักหลังเนี่ยมีข่าวเมาส์ข่าวเผือกสายตาคมชัดระดับ HD เนี่ยแอบสแกนเห็นว่าอุตะหนุ่มตั้มเนี่ยดูหล่อออร่าผิดหูผิดตาเพราะว่ารัศมีซุปตากำลังเจิดจรัสมากๆงานนี้ค่ะก็ไม่วายโดนเน็บแนมนะคะว่าหนุ่มตั้มเนี่ยแอบไปตีซีคุณหมอขอทำศัลยกรรมโมดิฟายหน้าใหม่ให้หล่อโดนใจสาวๆแล้วก็ลงทุนไปหลายล้านเลยเรื่องนี้จะจริงหรือเปล่าได้ข่าวว่ากำลังจะเปิดตัวธุรกิจใหม่เกี่ยวกับความสวยความงามตอนนี้คืบหน้ายังไงบ้างเดี๋ยวเราต้องไปถามหนุ่มตั้มกันค่ะตามมาติดๆนะครับกับข่าวคุณแม่สุดเซ็กซี่อย่างเป้ยปานวาดครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้โพสต์เหตุการณ์ที่ลูกชายสุดที่เลิฟอย่างน้องโปรดล็อกประตูห้องเพื่อหวังเป็นการแชร์เหตุการณ์ให้เตือนสติกับครอบครัวอื่นแต่แน่นอนครับว่าก็ต้องมีกรีนออนไลน์เข้าไปคอมเมนต์เน็บแนมจิกกัดบอกว่าไร้สาระบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้ว่าเป้ยเนี่ยจะนอยจนเกรงไม่กล้าโพสต์อะไรอีกเลยไหมรวมไปถึงการโพสต์รูปชุดว่ายน้ำใน IG ครับก็ไม่รู้ว่าจะมีแผนถ่ายเซ็กซี่ริกเสียงฮือฮาต้อนรับลมหนาวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องให้เป้ยเนี่ยมาชี้แจงกันหน่อยครับปิดท้ายข่าวแซ่บเซตแรกค่ะกันด้วยนางฟ้าของน้องหมานะคะอย่างคุณเก๋ชลดาค่ะประธานโครงการ The Voice เสียงจากเรานะคะพร้อมด้วยคุณทศพรนามวันทาค่ะเจ้าของน้องโจโก้นะคะที่เดินทางเข้าพบพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะผู้ช่วยการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเพื่อขอความกรุณาติดตามความคืบหน้าของคดีโจโก้นะคะสุนัขไซบีเรียนที่ถูกทำร้ายเสียชีวิตที่จังหวัดสกลนครที่ล่าช้าไปค่ะความคืบหน้าล่าสุดของคดีนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้คุณเก๋ชลดามาอัปเดตเลยค่ะแรกเนี่ยลูกความหรือคดีความเนี่ยก็ดูเหมือนกับจะเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะจนครั้งสุดท้ายเนี่ยไปติดอยู่ที่สำนวนหรือว่ามาตราของกฎหมายนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเผอิญผู้ต้องสงสัยเนี่ยเข้าใจได้ว่าเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะพวกเราเนี่ยก็เลยอยากจะมาร้องเรียนนะคะให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีโอกาสได้พบท่านสมยศอย่างที่เมื่อสักครู่เราเห็นกันนะคะก็อยากจะทวงถามว่ามันเกือบ2เดือนเต็มแล้วคดีมันค่อนข้างสมบูรณ์ในครั้งที่ว่ามีเจ้าทุกข์มีคนเห็นคนทำร้ายมีพยานปากรอบๆนะคะพยานที่เห็นเหตุการณ์จริงมีภาพถ่ายประกอบจริงเพราะฉะนั้นตอนนี้เก๋ต้องวิงวอนนะคะเก๋อยากให้กฎหมายฉบับนี้หรือพรบคุ้มครองสัตว์นี้นะคะคือเป็นกฎหมายที่ทำให้ประชาชนคนไทยหลายๆคนที่มีใจเมตตาหรือหลายๆคนก็ตามที่รู้สึกว่าเราทนไม่ได้กับความไม่ยุติธรรมในบ้านเมืองเนี่ยเก๋อยากให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันใช้งานได้จริงคดีของโจโก้ได้รับความสนใจมากเพราะว่าโซเชียลออนไลน์หรือทุกคนเนี่ยเป็นคดีแรกเลยที่คนรักสัตว์หรือคนไม่รักสัตว์เนี่ยก็ออกมาเรียกร้องให้กับโจโก้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ช่วยเฉพาะแค่สุนัขสายพันธุ์ฝรั่งที่หลายๆคนถามนะคะต้องบอกว่าทุกชีวิตสรรพสัตว์จริงๆที่ไม่ใช่มนุษย์นะคะพรบคุ้มครองสัตว์ของเราเนี่ยจะเป็นสิทธิ์เป็นเสียงแทนเขาให้เขาได้รับความยุติธรรมเพราะจริงๆคือใครไม่หยุดไม่รู้อะค่ะว่าถ้าเกิดเขางองแงหรือไม่เปิดประตูอะเราก็ยิ่งใจเสียเราก็จะยิ่งหล่นใช่ปะคือคุณพ่อเขาก็ปีนประตูเตรียมตัวจะผลักประตูแล้วล่ะแต่โชคดีที่โปรดเปิดทันก่อนสำหรับเราเป็นแม่เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากแชร์ตรงนี้นี่เองจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าดูไร้สาระแต่สำหรับเราก็แค่แบบว่าอยากเตือนคือใครที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์นี้เราก็อยากเตือนนะให้ระวังกันนะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ซีเรียสนะใครจะมองอะไรอย่างนั้นคือก็แล้วแต่มุมมองของคนนะคงไม่ได้ไปถ่ายช่วยน้ำอะไรอย่างนี้แล้วค่ะก็คงแบบว่าคือไปเที่ยวแล้วถ่ายได้แค่นั้นนะคะก็ชุดก็คงแค่นั้นก็คงไม่มีแบบว่าเซ็กซี่มากกว่านี้ถ้าถามสามีอย่างนี้น่าเกลียดไหมคือมีการปรึกษาสามีก่อนลงรูปอยู่แล้วสามีบอกไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรามาเที่ยวเรามาพักผ่อนแล้วแบบเอาเป็นตัวของตัวเองมันอ้วนขึ้นจริงๆมีแต่คนบอกว่าไปทำอะไรมาจริงๆไม่มีอะไรเลยง่ายมากอ้วนขึ้นไม่ถึงล้านอันนี้ทำแค่ผิวหน้าอย่างเดียวทำแค่ผิวหน้าอย่างเดียวครับผมก็ไม่ถึงล้านแต่ก็หมดไปเยอะก็เลยตอนหลังๆก็หยุดไว้ก่อนหมอมีครับล่าสุดไปโดนหน้าผากมาเป็นคนหน้าผากย่นเป็นกรรมพันธุ์คือเป็นคนแสดงสีหน้าชัดนิดนึงครับผมก็ไปเลยไปโดนหน้าผากมาทุกวันนี้ยาคิวไม่ได้แล้วครับผมค่อนข้างตึงนิดนึงก็ไม่มีครับไม่มีผมหน้าผมแค่โบท็อกหน้าผากไม่ให้มันย่นแค่นั้นครับอย่างเดียวไม่คนนี้เขาหลอดหน้าแน่นหน้าแน่นว่าแบบศัลยกรรมเงี้ยเหรอไม่มีศัลยกรรมถ้าศัลยกรรมได้แค่นี้ผมเสียดายตังค์มากแล้วแต่ลูกไม่เกี่ยวแล้วแต่วันค่ะไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะฟิตหุ่นไว้รอเหรอคะหรือว่ามีมีที่เห็นในอินสตาแกรมว่าฟิตหุ่นออกกำลังกายบ่อยเพราะจริงๆมีโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์นึงเรียกว่าเป็นงานโกอินเตอร์ค่ะไปแบบไปเกาหลีค่ะน่าจะเป็นซีรีส์ค่ะจริงๆมันเป็นการร่วมมือกันของพ่วงกับไทยกับพ่วงกับที่นู่นแต่ว่าก็ยังอยู่
ู่ในขั้นตอนการแคสติ้งตื่นเต้นเหมือนกันค่ะลุ้นเหมือนกันก็อยากได้ทำอะไรใหม่ๆอยากได้ทราบข่าวดีกันเมื่อไหร่คิดว่าเป็นอีก2ภายใน2เดือนนี้มั้งทีนี้ก็เตรียมใจไว้ในส่วนหนึ่งด้วยค่ะเพราะจริงๆมันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ใหญ่มากจริงๆตั้งแต่ได้รับติดต่อมาแค่นี้ก็แบบตกใจแล้วเลยเห็นใจอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่สบายใจเลยอยู่แล้วคือเข้าใจทั้งคนที่พูดถึงและคนที่ถูกพูดถึงนะคะเข้าใจอารมณ์ทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยคนที่เราสนิทกว่ากับคนที่ไม่ได้รู้จักอะไรเงี้ยค่ะก็คงไม่สบายใจแล้วก็คงได้ยินแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจอะค่ะไม่มีเลยค่ะก็เป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะตั้งแต่ครั้งแรกค่ะก็บอกไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่เขาก็บอกเอ้ยแล้วอยู่เป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยเขาก็กลัวว่าเราจะแบบเป็นอะไรหรือเปล่าบอกเอ้ยไม่เป็นไรโอเคอะไรเงี้ยค่ะก็อธิบายได้ตอนนี้ก็ไม่มีค่ะเอาจริงๆเลยอะมันก็เป็นธรรมดาที่คนโสดจะมีคนแบบมาชอบบ้างค่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ไม่ได้แบบมีอะไรพัฒนาเลยค่ะก็เฉยๆค่ะได้ยินจากเจ้าตัวหรือว่าได้ยินจากคนอื่นได้ยินจากคนอื่นค่ะได้ยินจากคนอื่นค่ะเขาก็ไม่มีบอกอะไรไม่มีบอกเลยค่ะไม่ค่อยได้แบบก็คือคุยกันเรื่องรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพลงเลยนะครับแต่ว่าพี่ตุ๊กก็ตัวตนเขาน่ารักน่ารักมากเคยได้ทำงานกับพี่ตุ๊กก็คือเจอกี่ครั้งยังเหมือนเดิมเลยถูกต้องปีแล้วลูกก็น่ารักมากๆเลยนะครับเอาใจช่วยพี่ตุ๊กด้วยกับทุกเรื่องเลยนะจ๊ะตั้มยังไงล่ะตั้มยังไงล่ะทำไมตั้มหน้าใสเชียวในฐานะที่พี่ดาด้าเป็นเอ็กซ์เพิร์ตเป็นกูรูเป็นกูรูด้านของการทำศัลยกรรมอ๋องคะธรรมชาติมากเลยนะคะธรรมชาติดีแล้วเหรอคะใช่คิดว่าตั้มทำไหมครับหน้าเหรอใช่แล้วว่าตั้มทำหน้าอาจจะแบบว่ายิงเลเซอร์ทำทรีทเมนต์ปรับผิวหน้าทำทรีทเมนต์ถ้าดูจากการที่หน้าชุ่มน้ำมันต้องมีการบำรุงและดูแลอย่างดีมากดูเป็นผู้ชายเก่าผู้ชายเก่าเกาหลีหน้าชุ่มน้ำหน้าดูชุ่มน้ำแล้วมันดูแลตัวเองใช่ดูแลตัวเองแต่ตั้มก็ยอมรับว่าเขาไปฉีดโบท็อกซ์ด้านตรงหน้าผากที่เดียวเหรอตั้มแต่เรารู้สึกว่าไม่ที่เดียวตั้มตั้มพี่พูดเลยนะหน้าตั้มอ่ะมันไม่เรียวขนาดนี้แหมไหนๆฉีดตรงนี้เชื่อว่าคุณหมออาจจะมีแซมๆไม่เล็กเพราะว่า100ยูนิตต้องขวดนึงมันเหลือแล้วเวลาเขาคิดเป็นขวดอย่างต่ำมันก็100ยูนิตมันก็ต้องเหลือมาฉีดเรียวหน้าบ้างแหละก็ต้องใช้ให้หมดอย่างงี้นี่ถ้าไม่สนิทกับตั้มไม่กล้าพูดขนาดนี้เลยพี่แฟนขับตั้มจะเกลียดพวกเรานะเราแซวตั้มหลอกขึ้นดูมากขนาดทำผมแบบแสกกลางเป็นยุคโบราณนังลดเลยยุคใช่รอดมาแรงมาแรงค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะพักกันสักครู่นี่ก่อนหน้านี้เราเคยถามหนุ่มหมากปรินกันไปแล้วในเรื่องประเด็นร้อนแรงที่มีคนพูดว่าหนุ่มหมากเนี่ยคู่ของหนุ่มหมากเนี่ยจิ้นลวงโลกแหกตาสื่ออย่างนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะไปถามคิมเบอร์รี่กันบ้างตัวจะว่ายังไงติดตามช่วงหน้าค่ะอยากสูงรออะไรมิลาคลาสผลิตภัณฑ์เพื่อคนอยากสูงโทร02-408-5005EFM on TV EFM on TVHot the day. โหลดเร็วสปูดแรงเต็มสปีด 4G เปิดใช้ทุกซิมแฮปปี้เล่นเน็ตฟรี 2GB กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะคะกับ EFM on TV ค่ะแต่ก่อนจะไปพูดถึงข่าวบันเทิงของเรากันนะคะใครที่เป็นคอหนังแนวไซไฟอวกาศเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะกับภาพยนตร์เรื่อง The Martian นะคะเป็นเรื่องราวของทีมนักสำรวจอวกาศที่ปฏิบัติภารกิจที่ดาวอังคารค่ะเกิดพายุทรายครั้งใหญ่จนต้องอพยพด่วนโชคร้ายนะที่มาร์ควัตนี่นักพฤกษศาสตร์ของทีมสูญหายระหว่างการอพยพค่ะและทีมของเขากับทุกคนบนโลกต่างเข้าใจว่ามาร์คเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วแต่งานนี้ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้าย2ชั้นค่ะที่มาร์ครอดชีวิตมาได้อย่างเหลือเชื่อ
หนึ่งชีวิตที่จะต้องเอาตัวรอดรอความช่วยเหลือเป็นเวลากว่า4ปีให้ได้นะคะในศูนย์ปฏิบัติการที่เสบียงพออยู่ได้แค่31วันมาร์กจะมีวิธีอะไรเอาตัวรอดและติดต่อกับทีม NASA บนโลกแล้วก็ความช่วยเหลือจะไปถึงเขาทันท่วงทีหรือไม่ค่ะค่ะร่วมสนุกร่วมรุ้นไปกับผลงานระดับปรมาจารย์ของพุ่มกับลิลลี่สกอตแล้วก็แมตต์เดมอนได้นะคะในภารกิจที่ท้าทายที่สุดในชีวิตค่ะสำหรับเดอะมาร์เชียนกู้ตาย140ล้านไมล์ค่ะ1ตุลาคมนี้ค่ะในรูปแบบ 3D นะคะแล้วก็ 4DX แล้วก็ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศค่ะใช่แล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเรามีชุดของที่ระลึกจากภาพยนตร์เดอะมาร์เชียนมาให้ได้ลุ้นเป็นเจ้าของกันด้วยนะครับเพียงส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกับรายการของเรานะครับคำถามก็คือหน้าที่ของมาร์ควัตนี่ในทีมภารกิจคืออะไรคำตอบไหนตอบถูกนะครับในอันดับที่25ย้ำนะตอบเข้ามาคนที่ส่งเข้ามาเป็นคนที่25รับไปเลยของรางวัลชุดใหญ่1ชุดนั่นคือกระเป๋าเสื้อยืดแล้วก็หมวกจากภาพยนตร์เรื่อง The Martian นั่นเองรวมถึงเรายังมีรางวัลปลอบใจเป็นเสื้อยืด The Martian อีก8รางวัลนะครับโดยทีมงานของเราจะแรนดอมหาผู้โชคดีอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะใช่ค่ะก็มาร่วมสนุกกันได้แล้วค่ะใช่แล้วนะครับเอาล่ะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อญี่ปุ่นเกริ่นไปแล้วเรื่องราวของนางเอกแอปแปลคนนี้นะครับใส่เวอร์คิมเบอร์รี่เมื่อวานเนี่ยเราฟังคำตอบของจากฝั่งมาร์คปรินไปแล้วในประเด็นต่างๆข่าวลือต่างๆที่เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้นะครับคว้าตัวคิมเบอร์รี่มาเคลียร์เพื่อยืนยันคำตอบกันสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นกระแสข่าวที่บอกว่าคิมเนี่ยชอบไปแอวเมืองลำปางกัน2ต่อ2กับหมากปรินเรื่องนี้จริงไหมแล้วก็แว่วมาว่าปีหน้าเนี่ยหมากปรินก็จะเข้าพิธีประสาทปริญญาที่มอรังสิตกลายเป็นบัณฑิตแบบเต็มตัวแล้วงานนี้คิมเบอร์รี่เตรียมของขวัญอะไรให้เป็นพิเศษบ้างแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงที่มีผู้ไม่หวังดีเนี่ยออกมาแฉโจมตีว่าคิมกับหมากเนี่ยจับมือกันเป็นคู่จิ้นลวงโลกแถมยังเล่นยาปาร์ตี้กันสุดเหวี่ยงอีกโจมตีอันนี้ถือว่าแรงมากนะเดี๋ยวให้คิมเนี่ยมาชี้แจงกันหน่อยนึงครับเอาจริงๆนะอยากถามกลับไปเหมือนกันว่าลวงโลกตรงไหนมันไม่ได้ชัดเจนแล้วหรอก็คิดว่ามันก็ชัดเจนในแบบของมันอยู่แล้วนะคะรู้สึกว่าเขียนกันได้แบบรู้ดีกว่าตัวเจ้าตัวเราเองด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบตลกดีค่ะไม่ได้มีอะไรเราก็อยากให้มันค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้อยากอะไรมากมายแต่ว่ารูปภาพที่เราลงที่เรามีความรู้สึกดีๆต่อกันมันชัดเจนอยู่แล้วนะคะไม่มีทางเลยค่ะไม่มีทางคิดเชื่อว่าทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วตรงนี้จริงๆแล้วข่าวดีก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วค่ะทุกวันนี้มันก็จะเป็นข่าวด้านลบเป็นกระแสข่าวเมาส์ซุบซิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่ามันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงทุกวันนี้เราแทบจะไม่ได้ไปไหนเราทำงานอย่างเดียวเราจะเวลาที่ไหนไปเที่ยวไปเสพยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่อยู่แล้วใช่ไปค่ะผ่านอะไรคะต้องผ่านผ่านได้ยังไม่มีค่ะเราเคลียร์คิวไว้ข้าม2-3 เดือนแล้วก็ต้องเคลียร์ค่ะเพราะว่าน่าจะตรงกับวันที่เราถ่ายละครด้วยมั้งคะเลยต้องขอคิวเราทำเราผลประโยชน์ให้เขามางานเราเหมือนกันไปพักผ่อนด้วยแล้วก็ไปทำบุญด้วยค่ะคุณไม่เคยไปกับพี่นะบ่อยทีใครกี่ครั้งแล้วอุ้ยไม่ก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะคะบางทีเขาก็ไปของเขาเองค่ะสถานที่สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ลำปางก็น่ารักก็เลยถ่ายไว้เก็บไว้ลวงโลกตรงไหนมันไม่ได้ชัดเจนแล้วหรอไอ้ตรงนี้แหละคำนี้แหละเหมือนเป็นการเปิดตัวไกลๆใช่ไม่หลังจริงนะคู่เนี้ยชัดเจนมากชัดเจนมากแต่ชอบภาพใน IG เขามากเลยเหมือนถ่ายแบบเลยเหมือนจ้างช่างภาพไปใช่ฉันบอกเลยจ้างช่างภาพใครถ่ายประเด็นอะใครถ่ายภาพสวยทุกรูปทุกรูปพูดเลยนะถ้าจะแต่งงานพรีเวดดิ้งไม่ต้องถ่ายแล้วใช้ภาพใน IG เหล่านั้นนะใช้ได้เลยดูธรรมชาติและเข้าถึงและสวยที่สำคัญนะเอาใจช่วยด้วยข่าวมันคือข่าวมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปตราบใดก็ตามที่เราไม่ได้เป็นตามข่าวเดี๋ยวความจริงทุกคนจะเชื่อเองใช่กดคนนั่นลือเอาใจช่วยด้วยค่ะจ้าเอาละค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งความพิเศษนะที่เราเนี่ยก็จัดให้ตามคำเรียกร้องของแฟนๆรายการแล้วก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำนะกระแสความฮอตแล้วก็ความร้อนแรงของดีเจพุทธพี่ชายหรือว่าวินประกรณ์นะคะจากละคร I Wanna Be Superstar วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์ด้วยค่ะวันนี้นะเราจะไปล้วงลึกกันกับ10คำถามเด็ดนะที่เปิดเผยถึงตัวจริงตัวตนของหนุ่มพุทธนะคะจะมีอะไรเซอร์ไพรส์กันบ้างไปติดตามค่ะ
ขึ้นชื่อว่าเป็นพระเอกหนุ่มฮอตที่นอกจากคิวงานจะแน่นแล้วแฟนคลับที่ชื่นชอบหนุ่มหล่อคนนี้ก็หนาแน่นมากขึ้นทุกวันหลังจากเคยสร้างฉายาพุทธตึกแตกที่ทำเอาพี่น้องชาวแกรมมี่ตกกระจายไปแล้วล่าสุดไปออกงานอีเวนต์ก็สร้างฉายาใหม่พุทธห้างแตกให้แฟนคลับได้กล่าวขวัญถึงเรากำลังพูดถึงซุปตาดาวรุ่งพุทธพุทธิชัยเกษตรศิลป์หรือดีเจพุทธขวัญใจของชาววิทยุคลื่น89ชิว FM ซึ่งผลงานในปีนี้ของหนุ่มพุทธเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากโดยเฉพาะผลงานทางช่อง GMM 25ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์รักนะเป็ดโง่ตอน Perfect Match หรือจะเป็นซีรีส์จากประสบการณ์จริงความรัก Club Friday The Series 6ความรักไม่ผิดตอนผิดที่เธอเปลี่ยนไปรวมไปถึงละครเคมีฟินจินกระจาย I Wanna Be ซุปตาวันหนึ่งจะเป็นซุปตาและละครที่กำลังจะออนแอร์ในเดือนตุลาคมนี้อย่างรักสุดท้ายที่ปลายฟ้าเรียกได้ว่าทุกวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักผู้ชายคนนี้พุทธพุทธิชัยแน่นอนดังนั้นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเขามากขึ้นกับ10คำถามในโลกโซเชียลที่คนอยากรู้เกี่ยวกับหนุ่มพุทธมาจากชื่อจริงชื่อจริงชื่อพุทธิชัยก็เลยเพื่อนจะเรียกพุทธมาตั้งแต่สมัยเรียนมีอยู่แล้วครับผมเชื่อว่าเป็นทุกคนแหละครับก่อนจะเล่นเราก็ต้องมีการแบบดูแลสุขภาพในช่องปากของเราหน่อยเจอหมอเจี๊ยบแกล้งครับหมอเจี๊ยบทานผัดอะไรสักอย่างนึงผัดกะเพราอะไรนะครับแล้วนางก็ไม่แต่งฟันแล้วนางก็มาเล่นฉากเริ่มซีนพี่อ้ําพัชราภาครับผมชอบดูละครพี่อ้ําตั้งแต่เด็กๆครับเล่นฉากเริ่มซีนกับพี่อ้ํานี่จะสวยขนาดไหนครับอกแตกตายพอดีครับบทที่มันใกล้ๆกับชีวิตเราอะไรครับครับผมน่าจะเป็นแบบว่าคอมเมดี้นิดนึงครับฟังเพลงครับฟังเพลงที่เราฟังแล้วแบบจี๊ดในใจอะไรอย่างเงี้ยอยากไปโอลด์แทรฟฟอร์ดครับครับสนามแมนยูครับเป็นทีมที่ชอบครับแมนยู1 2 3อยากครับแต่ว่าพูดภาษาจีนไม่ได้นะครับโปรดิวเซอร์โทรมาบอกว่าได้เป็นดีเจที่ฮอตเวฟครับครับผมเป็นยังไงล่ะคะนี่แค่10คำถามที่หลายคนอยากจะฟังคำตอบจากปากของพุทธพุทธิชัยซึ่งตอนนี้เขาก็กลายเป็นซุปตาร์เบอร์ต้นๆของประเทศไปแล้วแต่ความเป็นกันเองและความสามารถที่หลากหลายเนี่ยแหละที่ทำให้เจ้าตัวมีแฟนคลับเหนียวแน่นขนาดนี้คุณผู้ชมที่อยากเป็นกำลังใจให้พระเอกสุดฮอตคนนี้พุทธพุทธิชัยอย่าลืมติดตามผลงานของเขาได้ที่ช่อง GMM 25รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะค่ะละครก็มาแรงเต็มที่แล้วนะคะสำหรับ I Wanna Be Superstar ค่ะก็อย่าลืมติดตามนะ2ทุ่มทุกวันจันทร์แล้วก็อังคารนะคะใช่แล้วนะครับน้องพุทธตึกแตกของเราน้องพุทธตึกแตกจริงๆตึกแตกจริงๆแฟนคลับเยอะมากใช่เราพูดก็พูดนะค่ะพี่เซกับพูดเหลือเกินตอนนี้เปิดไปช่องไหนนะก็จะแต่พูดใช่แฮปปี้มากอย่างเช่นเพื่อนที่แบบไม่ค่อยได้ติดตามข่าวบันเทิงก็จะไลน์มาถามว่าพุทธเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางคนถึงขั้นบอกว่าแกพุทธเขาจัดรายการเช้าใช่ไหมแกไปแล้วแกให้เขาอัดคลิปมาถึงฉันในสี่นี่ไงล่าสุดเนี่ยครับมีภารกิจจะต้องอัดคลิปแล้วก็ให้พูดว่ารักเพื่อนคนนี้หน่อยเข้าใจใช่ปะไม่จริงแกเกือบหลุดแบบหลุดชื่อเพื่อนมาน่ะดีนะเพื่อนไม่อายไม่จริงคือมีพี่พุทธอยู่ในแบบทุกวันของชีวิตใช่ไหมเอาแค่นี้ไปงานทำบุญบ้านเจอคุณน้าคนนึงโอ้ทำเอฟเออยู่หรอพี่พุทธเป็นไงบ้างเห็นป่ะทำไมน้าไม่ถามหนูนี่คือเรื่องง่ายมากที่เคลมได้เลยว่าพุทธดังมากตอนนี้ดีใจกับน้องฝากติดตามผลงานทุกอย่างของน้องด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะกับกิจกรรมดีๆของ94 FM เขาพาความสนุกไปที่ไหนนะคะเดี๋ยวมาชมภาพบรรยากาศกันค่ะยอมรับค่ะว่าอยู่หน้าจอตลอดเวลาอัปเดตข่าวสารก็หน้าจอแชทกับเพื่อนก็หน้าจอซื้อของยังจะหน้าจอแถมก่อนนอนไม่วายยังอยู่หน้าจออีกมองจอเยอะๆทั้งวันแบบนี้ถามว่ามึนไหมมากค่ะแต่จะทำยังไงได้ล่ะคะเพราะคนมันติดจอไปแล้วก็ได้แต่ต้องหาอะไรมาดูแล
กอตเพียวเร่เทนเบอร์รี่ที่มีเบอร์รี่สูงถึง10ชนิดพร้อมผลโกจิเบอร์รี่มีลูทีนช่วยปกป้องสายตาจากแสงต่างๆมีวิตามิน A ช่วยในการมองเห็นพร้อมทั้งบำรุงสายตาให้สดใสมองจอมาทั้งวันแบบนี้เจอสกอตเพียวเร่เทนเบอร์รี่รับรองเอาอยู่ค่ะบำรุงสายตาทั้งทีต้องมีตัวช่วยมาดูแลสกอตเพียวเร่เทนเบอร์รี่เท่านั้นที่ทำได้อย่าลืมเคี้ยวด้วยนะคะสกอตเพียวเร่ประโยชน์เต็มๆโหลดเร็วสปูดแรงเต็มสปีด 4G เปิดใช้ทุกซิมแฮปปี้เล่นเน็ตฟรี 2 GB EFM on TVEFM on TV ช่วงคอละครอุ๊ยซาบมากะถั่วลิสงอบกรอบมารุโจ้กรอบมันอร่อยเข้มเต็มทุกเม็ดมารุโจ้โอ้อร่อยกลับมาติดตามค่ะบันเทิงกับ EFM on TV กันต่อนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะไปติดตามภาพบรรยากาศดีๆนะคะของกิจกรรมของคลื่นวิทยุ94 EFM กันค่ะล่าสุดเขามีกิจกรรม EFM on Tour ด้วยนะคะเราบุกความสนุกกันไปนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะวิทยาเขตกำแพงแสนความสนุกจะมันนะมากน้อยแค่ไหนเหล่าดีเจของเรามีใครไปบ้างติดตามชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะยกขบวนกันไปสร้างความสนุกสนานแบบใกล้ชิดกันเสมอกับกิจกรรมของคลื่นบันเทิง94 EFM คลื่นบันเทิงอันดับ1คลื่นแรกและคลื่นเดียวในประเทศไทยที่ครั้งนี้ขอนำทัพเหล่าดีเจของคลื่นไปบุกกระจายความมันกันถึงถิ่นกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยครั้งนี้จัดแน่นกับ8ดีเจสุดฮอตของคลื่นแถมยังมีกิจกรรมและของรางวัลมาแจกกันแบบไม่อั้นเริ่มต้นความมันกับศิลปินสุดฮอตกับวงแรกวงร็อกน้องใหม่ที่ฝีมือไม่ใช่เล่นๆอย่าง5หนุ่มวง SDF คนคนนี้เกิดมาเพื่อจะรักเธอเกิดมาเพื่อเป็นของเธอสวัสดีคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะผมอยู่กับวงร็อกครับหนุ่มๆทั้งนั้นและนั่นคือ SDF อยากให้พี่ๆทุกคนนะฮะแนะนำตัวกับคุณผู้ชมชาว EFM on TV หน่อยครับสวัสดีครับผมเตะ SDF ครับสวัสดีครับผม MT กองครับจำร้องนำครับผมแฮกเล่นกีตาร์ครับผมไทยเล่นเบสครับต้องถามพี่ๆนิดนึงครับว่าคอนเสิร์ตของเราเนี่ยเป็นออนทัวร์นะฮะครั้งนี้นี่มาที่เกษตรวิทยาเขตกำแพงแสนครั้งแรกหรือเปล่าครับครั้งแรกครั้งแรกเลยเป็นยังไงฮะน้องๆให้การต้อนรับดีขนาดไหนครับก็สนุกครับทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดีมันมากแต่ว่าไม่มีกากแรงนี่เพิ่งวงแรกนะแต่มันขนาดนี้ขอบคุณมากครับที่มาร่วมมันในวันนี้แล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วกันแล้วติดตามผลงานพวกเราได้ทาง EFM ครับเรียกไปมันกันต่อกับอีกหนึ่งวงร็อกรุ่นพี่อย่าง Instinct ที่วงนี้ก็ขอขนเพลงยอดฮิตมาฝากกันเพียบโปรดส่งใครมารักฉันทีอยู่อย่างนี้มันหนาวเกินไปทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กับวง Instinct นะครับสวัสดีครับสนุกมากครับก็น้องๆปี1ทุกคนเต็มที่อยู่แล้วทุกคนเต็มที่เราก็เต็มที่นะครับมีพลังเหลือเฟือไม่ว่ามันจะร้อนมากก็ตามแต่ว่าสู้ไปด้วยกันสนุกไปด้วยกันเปิดความมันกันมาถึงครึ่งแล้วงั้นอย่ารอช้าไปสนุกกันแบบเต็มพิกัดแต่จะเป็นใครนั้นอันนี้ต้องให้เหล่าดีเจไปส่งต่อความมันกันเลยเอาล่ะแน่นอนนะตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะฮะกับ EFM on Tour นะครับใครที่ดูอยู่นะครับติดตามความสนุกสนานได้ทั้ง94 EFM ของเรากับ EFM on Tour นะฮะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันแต่ว่าตอนนี้บนเวทีมันมากวงอะไรเล่นวงป้ายไปเจอกับวงใหม่ได้เลยครับไปฉันว่าเราอยู่ก่อนดีไหมก่อนจะสายไปก่อนอะไรๆจะเปลี่ยนแปลงหนึ่งคำพูดแรงๆแม้ว่าจะหมดเวลาแห่งความมันแต่พวกเรา94 EFM สัญญาว่าความสนุกแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นอีกแน่นอนและสถานีต่อไปจะเป็นที่ไหนนั้นติดตามกันได้ที่94 EFM คลื่นบันเทิงอันดับ1คลื่นแรกและคลื่นเดียวในประเทศไทยหรือติดตามได้ใน EFM On Tour ชัวร์แน่นอนค่ะ
ดูจากภาพสนุกมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรม EFM On Tour ค่ะครั้งหน้าไปที่ไหนเดี๋ยวติดตามค่ะทาง EFM On TV ของเราจะมีภาพบรรยากาศเหล่านี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวบันเทิงต่างประเทศกันในช่วงของ E Inter News ค่ะมาอัปเดตข่าวบันเทิงต่างประเทศกันนะครับเริ่มที่ข่าวแรกเรื่องราวของไม้สาวพราวเสน่ห์อย่างเคทฮัดสันมีข่าวลือออกมาครับว่ากำลังควงนักร้องหนุ่มรุ่นน้องอย่างนิกโจนาสสวีทกัน2ต่อ2ไปดิสนีย์แลนด์เอ๊ะหรือว่างานนี้เนี่ยจีบกันอยู่จ๊ะตามรายงานจาก TMC ครับระบุว่านิกและเคทได้พากันไปเที่ยวดิสนีย์เวิลด์ในออร์แลนโดและยังเคยควงกันไปกินอาหารเช้าควบมื้อกลางวันกันที่ไมอามี่ด้วยนอกจากนั้นยังมีคนเห็นเคทไปให้กำลังใจนิกที่ขึ้นแสดงที่ House of Blue เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเช่นกันเคทฮัดสันที่เคยคบหากับร็อกสตาร์ชื่อดังมาแล้วถึง2ครั้งและมีลูกด้วยกันถึง2คนคือไรเดอร์วัย11ปีที่เกิดจากคริสโรบินสันนักร้องนำจากวง The Black Crow ก่อนจะยุติชีวิตคู่6ปีกับเขาไปในปี2007โดยเธอยังมีบิงแฮมลูกชายอีกคนวัย4ปีที่เกิดกับอดีตคู่มั่นแมทธิวเบลามีนักร้องนำจากวงมิวส์ด้วยครับโดยหลังจากที่เคทถอนมั่นและยุติความสัมพันธ์3ปีกับแมทธิวเบลามีไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ควงเดอะเลโคนักเต้นหนุ่มเท้าไฟจาก Dancing with the Star เมื่อเดือนธันวาคม2014หลังจากนั้นก็รักๆเลิกๆมากันตลอดโดยควงกันล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาขณะกอดนัวเนียกันในคอนเสิร์ต U2 ก่อนจะมาเป็นข่าวกับนิกโจนาสหนุ่มรุ่นน้องนั่นเองครับส่วนหนุ่มนิกเองก็เพิ่งเลิกลากับมิสยูนิเวิร์สอย่างโอลิเวียคาโปไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากคบหากันมานาน2ปีโดยเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาพี่ชายของเขาอย่างโจโจนาสที่กำลังรักหวานกับนางแบบสาวจีจี้ฮาดิดก็พยายามจับคู่ให้เขากับเคนเดลเจนเนอร์จนกลายเป็นข่าวมากันพักหนึ่งแล้วครับอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆนะครับยังไงก็เอาใจช่วยด้วยละกันเนาะมาที่1ข่าวครับกับเรื่องราวของเมโดเรนวอลเกอร์ลูกสาววัย16ปีของพอลวอลเกอร์นั่นเองครับล่าสุดเนี่ยเดินหน้าฟ้องบริษัทปอร์เช่นะครับโดยอ้างว่าบริษัทออกแบบรถมีข้อบกพร่องหลายจุดเลยจนเป็นเหตุทำให้คุณพ่อของเธอต้องเสียชีวิตครับแถลงการของเจฟมิลามทนายของวอลเกอร์เปิดเผยถึงรายละเอียดการฟ้องครั้งนี้โดยเอกสารระบุตอนหนึ่งว่าปอร์เช่คาเรล่า GT เป็นรถยนต์ที่อันตรายและไม่ควรมาอยู่บนถนนปกติเอกสารฟ้องร้องที่ส่งดำเนินการในวันจันทร์ที่29กันยานี้ระบุว่ารถยนต์ขาดส่วนที่สร้างความปลอดภัยซึ่งรถที่ใช้บนท้องถนนทั่วไปและถูกออกแบบให้สามารถป้องกันอุบัติเหตุหรือลดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุและจะทำให้พอวอลเกอร์รอดจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นด้วยครับด้านตัวแทนของปอร์เช่ภูมิภาคอเมริกาเหนือเปิดเผยกับสำนักข่าว CNN ว่ายังไม่เห็นเอกสารการฟ้องร้องและยังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นใดๆได้อย่างไรก็ตามตัวแทนของปอร์เช่แสดงความเสียใจต่อทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บขณะขับขี่รถปอร์เช่ด้วยครับถ้าเกิดรถมีข้อบกพร่องหลายจุดจริงๆก็น่าเห็นใจนะครับและนี่คือข่าวบันเทิงต่างประเทศกับ E Inter News ครับขอบคุณพี่อ่องด้วยนะคะสำหรับข่าวบันเทิงต่างประเทศของเราวันนี้ใช่แล้วค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากผู้ชมด้วยกับ EFM On TV ค่ะถั่วลิสงอบกรอบมารุโจ้กรอบมันอร่อยเข้มเต็มทุกเม็ดมารุโจ้โอ้อร่อยEFM On TV